ยังไงนะคู่นี้สงกรานต์ใหม่ชัดเจนมากจนชาวเน็ตไม่ต้องสืบเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งกำลังถูกจับตามองอย่างมากในนาทีนี้ค่ะสำหรับใหม่ณภัสสิว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกับสงกรานต์เตชะนรงค์หรือเปล่าซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีภาพหลุดข่าวว่าทั้งคู่ไปที่คลินิกเสริมความงามด้วยกันและยังมีภาพการตีกอล์ฟด้วยกันออกมาให้ได้เอ๊ะกันอีกด้วยล่าสุดก็ได้มีชาวเน็ตเห็นทั้งคู่ลงภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะขณะที่อยู่ในสถานที่เดียวกันซึ่งถึงแม้จะยังไม่เปิดตัวและไม่ได้ชี้แจงอะไรแต่ก็มองดูแล้วเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะคะซึ่งสงกรานต์เองได้เช็คอินอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ขณะไปร่วมงานอีเวนต์นึงค่ะส่วนใหม่ณภัสสิก็เช็คอินมุมเดียวกันอีกด้วยงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอุ๊ยร้านเดียวกันเลยและยังมีเพื่อนในวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันค่ะ